สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับวันนี้นี่ผมอยู่กับคีย์บอร์ดยามาฮ่านะครับเป็นคีย์บอร์ดสะพายนะครับสายสะพายนะครับจากค่ายยามาฮ่าสวยงามนะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะครับนี่สีแดงแรงฤทธิ์เป็น SHS 500นะครับSHS 500 RD นะครับ RD ก็คือ red นั่นเองนะครับเป็นสีสีแดงนะครับเนาะสีแดงนี่ลำโพงนะครับมีลำโพงในตัวก็ถือว่าเป็นคีย์บอร์ดสะพายนะครับที่แบบขนาดกำลังดีนะครับสำหรับผมส่วนตัวแล้วผมว่ามันกำลังดีสำหรับผมนะครับดูทางนี้ก่อนครับให้ดูมีปุ่มปรับเยอะแยะเลยนะครับโน้ตทานโพสนี่นะครับทานโพสบวกลบออกเทปมีฟังก์ชันแจมนะครับต่อกับโทรศัพท์มือถือนะครับสมาร์ทโฟนได้นะครับเนาะซัสเทนนะครับตัวนี้ก็มีนะครับพิชเบนนะครับถัดมาก็โมดูเลชันปุ่มฟังก์ชันนะครับปุ่มเอ็กซิสนะครับเนาะกดตรงนี้นะครับในส่วนของฝั่งทางนี้ฝั่งทางนี้เนี่ยจะมีตัวนี้นะครับตัว Effect Control นะครับคือปรับปริมาณนะครับปรับปริมาณ Effect ตัวนี้ก็จะเป็นชนิด Effect นะครับเลื่อนปรับได้ครับผมนี้ผม Select นะครับต่ออันนี้ได้นะครับต่อ USB แล้วก็ MIDI ได้นะครับแต่ว่า MIDI เนี่ยมันจะไม่ใช่ขนาดสแตนดาร์ดนะครับจะเป็นเล็กๆนะครับซึ่งผมไม่มีสายไม่ดีนะครับไม่มีสายไม่ดีไม่ได้ลองนะครับแต่ว่าก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับด้านหลังนี้ใส่ถ่านได้นะครับเป็นถ่าน 2A นะครับ6ก้อนตัวนี้ก็เสียบหม้อแปลงใช้12โวลต์นะครับอันนี้เอาท์พุตนะครับต่อเอาท์พุตได้มีออดิโออินด้วยนะครับฝั่งทางนี้นะครับรูเล็กๆนะครับเนาะตรงนี้นะครับตัวนี้วอลลุ่มนะครับวอลลุ่มแล้วก็ตัวนี้เป็น power นะครับอันนี้หน้าจอนะครับหน้าจอจะเป็นแบบนี้นะครับเครื่องนี้มาพร้อมกระเป๋ากระเป๋าคู่ตัวหม้อแปลงยามาฮ่าถ้า12โวลต์นะครับสวยมากครับไม่เอี่ยมเลยครับเนาะเดี๋ยวมาทดลองเสียงกันนะครับWhat?
ครับหลังจากที่ทดลองเล่นดูนะครับก็มันมีอยู่ทั้งหมดใน30เสียงนะครับ30เสียงก็คือจะมีกลองชุดเนี่ยชุดกลองมีอยู่2เสียงนะครับนอกนั้นก็จะเป็นพวกเสียงพวกคีย์บอร์ดนะครับมีพวกเปียโนนะครับอิเล็กทริกเปียโนเสียงซินเสียงแซกเสียง
Blast นะครับตามที่ผมทดลองเล่นให้ได้ชมเมื่อกี้นะครับแต่ไม่มีเสียงออร์แกนนะครับแหมน่าเสียดายน่าจะมีเสียงออร์แกนมาให้นะครับเนาะแต่ก็โอเคนะครับสำหรับผมแล้วผมว่ามันเหมาะขนาดกำลังดีนะครับไซส์กำลังดีสำหรับผมเลยนะครับส่วนตัวผมคิดว่าเหมาะกับคนที่กำลังมองหานะครับคีย์บอร์ดที่แบบเอาไปไว้แนวหน้านะครับเนาะเอาไปไว้แนวหน้าที่แบบว่าเอาไปโซโล่นะครับเหมือนมือกีตาร์เลยนะครับนี่เนาะมีเสียงในตัวนะครับหรือเอาไปต่อพ่วงเพิ่มเติมได้นะครับตามที่ผมได้ดูในคู่มือนะครับได้ดูของทางYouTube ของทาง Yamaha นะครับเขาก็จะมีต่อสมาร์ทโฟนได้นะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ